สวัสดีเพื่อนๆชาวกันชินในแพทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมในวันนี้กิจกรรมใหญ่ที่สุดของแพท 3.1 อย่างบทเพลงสั่นไหวในใบแก้วก็ได้เริ่มต้นแล้วนะครับซึ่งมาพร้อมกับกิจกรรมย่อยสนุกๆพร้อมของรางวัลอีกเพียบเลยดังนั้นเราอย่ามัวรอช้ากันเลยดีกว่าครับหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมเอาไว้แล้วเราก็ไปสรุปกิจกรรมนี้กันแบบสั้นๆกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก Over Top Upร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกม Genshin Impact Tower of Fantasy นิโนคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะมาดูที่เงื่อนไขของกิจกรรมกันก่อนแล้วกันนะกิจกรรมนี้เพื่อนๆต้องมี AR ตั้งแต่21เป็นต้นไปพร้อมกับสําเร็จเควสบทเพลงแห่งมังกรและก็เทพเจ้าหรือคือเควสเนื้อเรื่องหลักของ Monster ครับพร้อมกับสําเร็จเควสความหมายของ Lubicle หรือคือเควสเนื้อเรื่องของตัวของ Razer นั่นเองซึ่งพอเพื่อนๆเนี่ยทำเงื่อนไขครบถ้วนแล้วก็จะปรากฏเควสของกิจกรรมขึ้นมาให้เพื่อนๆเนี่ยวาร์ปไปที่เมือง Monster พร้อมกับสนุกกับเนื้อเรื่องของกิจกรรมได้เลยนะครับหลังจากที่เราสนุกกับเนื้อเรื่องกันแล้วก็มาดูกันที่กิจกรรมกันบ้างนะสำหรับกิจกรรมในวันแรกนี้จะเปิดให้เราเล่น2กิจกรรมด้วยกันนะครับคือกิจกรรมบันทึกป้องกันภัยพิบัติป่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็กิจกรรมการทดสอบของสายลมครับสำหรับเควสแรกบันทึกป้องกันเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็น3ช่วงนะของวันแรกจะเป็นการขับไล่ครับเราจะต้องจัดการกับเหล่าหมูป่าประเภทต่างๆภายในเวลาที่กำหนดโดยเราเนี่ยจะทำได้แค่การโจมตีปกติเท่านั้นในส่วนของสกิลธาตุแล้วก็ไม้ตายเนี่ยจะใช้ในกิจกรรมนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ระหว่างเล่นจะมีไอเทมโลนักล่าเสียงเหลืองปรากฏขึ้นมาเป็นระยะให้เราวิ่งไปเก็บเพื่อรับบัฟการโจมตีปกติของเราให้แรงขึ้นแล้วก็ฮิลเราขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนเสาที่อยู่ในลานหากเราล่อหมูป่าให้ชนเสานั้นได้หมูป่าจะติดสตันครับทำให้เราสามารถตีได้ง่ายขึ้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยค่อยๆตีหมูเก็บคะแนนกันไปอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรยากมากมายครับส่วนในกิจกรรมจะเป็นการทดสอบของสายลมในกิจกรรมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเช่นเดียวกันครับค่อยๆตีมอนเป็นเวฟๆไปมีทั้งหมดด้วยกัน5เวฟโดยระหว่างการต่อสู้จะมีบัฟต่างๆให้ครับของวันนี้คือหากเพื่อนๆ เดินไปเก็บตัวของอนิโมมังการหน้าบนพื้นหรือว่ากดสลับตัวจะมีเอฟเฟกต์รวบมอนสเตอร์ที่อยู่ระยะใกล้ๆครับแล้วก็หลังจากที่เราจัดการมอนสเตอร์ในแต่ละเวฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีสายลมพาเราไปสู่มอนสเตอร์ในเวฟถัดไปนะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องวาร์ปเสียแรงนะครับแล้วก็ในมอนสเตอร์เวฟสุดท้ายนั้นก็จะเป็นบอสพร้อมกับตัวของลูกน้องตัวบอสเนี่ยอาจจะอึดสักนิดหน่อยทั้งนี้เพราะว่าเหล่าลูกน้องรอบๆตัวมันเนี่ยคอยส่งบัฟให้นะครับให้เราเนี่ยจัดการกับเหล่าลูกน้องเพื่อลดความอึดของมันก่อนจากนั้นค่อยหันมาตีบอสเพียงเท่านี้ก็จะผ่านได้ไม่ยากแล้วนะครับส่วนกิจกรรมอีก2อันที่เหลือจะเปิดในวันถัดไปนะกิจกรรมแรกจะเป็นกิจกรรมเปิดร้านค้าการกุศลครับซึ่งจะมีลูกค้าเข้ามาในร้านเรื่อยๆเราต้องพยายามปรับนโยบายร้านให้ล้อตามลูกค้าคนนั้นต้องการนะครับโดยการเปลี่ยนนโยบายในแต่ละครั้งก็จะมีทุนค่าใช้จ่ายด้วยหรือจริงๆแล้วเกมนี้ก็คือเกมบริหารทรัพยากรนั่นแหละครับส่วนอีกกิจกรรมนึงที่จะเปิดในวันถัดไปจะเป็นการเดินตามหาสมบัติตามความบอกใบ้ในหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็เอาของรางวัลจากกล่องที่ได้เนี่ยไปตกแต่งร้านเอาเป็นว่าไว้ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้ผมทำไกด์ของ2กิจกรรมนี้ในวันต่อๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ไลค์คลิปกันด้วยแล้วกันนะครับนอกจากนี้การเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็กิจกรรมยังให้ค่าความสนุกสนานกับเราด้วยนะสำหรับเอาไปแลกของฟรีอย่างตัวของ Massive Wind Spear ขัด 5มาใช้งานฟรีๆด้วยเพราะฉะนั้นเล่นกิจกรรมเสร็จก่อนที่เราจะปิดเกมก็อย่าลืมแวะไปกดรับของรางวัลกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันก็คือให้เราแวะมาดูที่งานเทศกาลด้วยนะครับเพราะภายในงานเทศกาลจะมีของขายประมาณนึงเลยส่วนอาหารเนี่ยก็มีให้ซื้อเช่นเดียวกันนะถึงจะไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่แวะมาดูก่อนแล้วกันครับพวกของกิจกรรมเนี่ยบางทีมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเดี๋ยวจะเสียดายเอาครับและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมในวันที่1นี้นะแล้วก็อย่าลืมว่ากิจกรรมนี้ยังมี2กิจกรรมย่อยที่ยังไม่เปิดการหากใครสนใจอยากให้ผมทำไกด์ของ2กิจกรรมย่อยนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็ไลค์คลิปกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากร้านเติมเกม Over Top Up ด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากๆเลยบางแพ็คเนี่ยลดเกือบ 40% จากในเกมกันเลยทีเดียวนะแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงผ่านทาง LINE แล้วก็แฟนเพจเลยนะลิงก์ของทางร้านจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับ
ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ